สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลุยก็จะมารีวิวของเล่นที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของเล่นจิ๋วนะลุยซื้อมานานมากแล้วนะคะได้ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วอะค่ะแต่ยังไม่เคยเอามาแกะรีวิวกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแกะรีวิวพร้อมๆกันเลยอันแรกก่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นรถจิ๋วนะคะเรื่องราคาเนี่ยคือพี่ลุยก็จำไม่ได้แล้วนะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแล้วมาแกะดูกันมันเล็กมากจิ๋วมากจริงๆค่ะแต่ของเล่นจิ๋วญี่ปุ่นเนี่ยรายละเอียดเขาดีมากๆเลยนะคะล้อหมุนได้นะอันต่อไปค่ะอันต่อไปเป็นหม้อนะคะเป็นหม้อสีทองแดงดีนะคะโอเคเลยอันนี้เป็นชามแล้วก็มีไข่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีที่ตีไข่ด้วยเป็นชามเซรามิกนะคะตีไข่รายละเอียดดีมากเลยนะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เครื่องครัวนะนี่น่ารักมากจิ๋วมากนี่เครื่องตีไข่นะคะแล้วก็มีกระชอนอะไรอ่ะโอ้ยที่เปิดขวดอันเล็กมากแล้วก็มีที่เปิดขวดไวน์ด้วยนะคะแล้วก็ที่เปิดขวดอีกอันนึงมันเล็กมากจริงๆนะนี่เป็นกระปุกธัญพืชนะคะมันคือที่ใส่เครื่องปรุงนะคะมันก็จะมีมาให้4ขนาดเลยนะน่ารักมากเลยเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็มีฝาปิดด้วยเปิดได้ด้วยนะอันนี้ซ้ำนะคะทุกคนเป็นช้อนส้อมนั่นเองเราได้ทั้งหมด4ชุดนะคะเป็นช้อนส้อมมีดนะน่ารักมากเลยนะคะรายละเอียดก็โอเคนะคือมันจิ๋วมากเลยจริงๆนี่แค่แบบข้อนิ้วเดียวเองอะมาเป็นชุดเหมือนกันนะอันนี้มีแก้วมาด้วยนะคะแก้วเล็กมากมาทั้งหมด4ชุดนะคะช้อนอันนี้เป็นจานนะแล้วก็ช้อนอันนี้เป็นอุปกรณ์ครัวเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นพวกตะหลิวนะเดี๋ยวแกะพร้อมมาอันนี้ดีกว่านี่ค่ะคนหม้อนะนี่เฮ้ยน่ารักอ่ะพี่นุ้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันทำจากอะไรนะคะแต่ว่ามันมีน้ำหนักนะมันโอเคมากๆเลยนะคะมันมีอันนี้มีมาให้3ไซส์เป็นกระทะให้ดูกระทะก่อนกระทะ3ไซส์หม้อเป็นหม้อแบบเป็นด้ามจับนะคะ3ไซส์เหมือนกันเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นตะหลิวแหละแต่เป็นตะหลิวแบบว่าเคยเห็นใช่ไหมตะหลิวแบบอย่างเงี้ยเป็น3แท็กอย่างเงี้ยแต่คือของจริงมันไม่ได้ห่างกันขนาดนี้นะมันจะชิดๆกันอยู่นะอันนี้เป็นตะหลิวเหมือนกันอันนี้เป็นกระชอนแบบเวลาตักของทอดนะคะกระบวยกระบวยนะคะในปากน้ำซุปอันนี้เป็น
เป็นที่แขวนมากกว่าให้ดูนะมีกระแสให้ดูพี่นุ้ยก็ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ
ิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ